งสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเวลาผ่านไปไวจังเลยนะคะจ้าก่อนจะสู่ในเรื่องของการบอกเล่าในเรื่องของเลิกงามยามดีคงมีเวลาสักระยะหนึ่งเรามาว่ากันถึงการตอบคำถามกันต่อเลยครับค่ะท่านแรกของช่วงนี้นะคะเกิดวันอังคารที่7พฤศจิกา2510ค่ะเกิดปีมะแมนะคะเวลา6นาฬิกา6นาทีอยากถามเรื่องการเงินการงานแล้วก็ความรักค่ะชีพจรลงเท้าก็ได้นะครับอยู่ไม่ติดที่ก็ได้การเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นอ๋อแต่เดี๋ยวผมดูหลังอายุย่างเลยดีกว่าหลังอายุย่างเข้าย่าง49ในส่วนของงานนะงานผมใช้คำว่าเหนื่อยยากนะยืดเยื้อนะครับแล้วก็มีโอกาสจะเขาเรียกว่าประสบปัญหาเดิมๆนะพายเรือวนในอ่างพวกนี้ดังนั้นต้องอดทนส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่ผ่านมาได้จะดีขึ้นนะอีกไม่กี่วันนี้อดทนหน่อยส่วนถ้ายังโสดแต่ถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นสภาพคล่องอันนี้รับซ้ายจ่ายขวานะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณหาโอกาสนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่3เมษายน2531นะคะเกิดเวลา 12:56 น.ครับเกิดที่จังหวัดกทม.อย่าถามเรื่องลัคนาราศีเกิดค่ะลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีกรกฎค่ะนะแล้วก็ยังจะถามเรื่องงานที่เด่นด้วยค่ะงานที่เด่นรักเจอเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ย่าง28ถ้ามีพื้นความรู้เรื่องของ IT คอมพิวเตอร์นะไม่ใช่เป็นแค่งานสารบัญนะไม่ใช่นะถ้าคุณถนัดในเรื่องพวกนั้นอันนี้ถือว่าดีในพื้นชะตานะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มอื่นล่ะถ้าเป็นธุรกิจก็พวก IT คอมพิวเตอร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับธุรกิจค้าทองนะซึ่งต้องใช้เงินทุนมากหน่อยนะครับส่วนอาชีพอื่นมีไหมถ้าเป็นในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของลักษณะพวกงานด้านการขายนะครับก็พอจะทำเสริมได้นะอันนี้ฝากไว้พิจารณาครับความรักเจอเมื่อไหร่คะอาจารย์ปัตตานีเป็นสีนะถ้ายังไม่เจอจากนี้ไปจนถึงวันเกิดมีโอกาสได้เจอสมหวังในเรื่องของความรักครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณธนงนะคะเกิดวันพฤหัสที่30มกราคม2512ค่ะเวลาเกิดตี 4:45 นาทีอยากถามเรื่องชื่อแล้วก็การเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสแต่ในทางโหราศาสตร์ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับเดี๋ยวดวงดูชื่อกันก่อนนะชื่อธนงพอไปกันพอเป็นคนวันพุธกลางคืนปุ๊บอันนี้คือกรณีถ้าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์ส่งเข้ามายืนยันคำถามใหม่ถ้าเป็นกรณีนี้ผมเรียนเนี่ยชื่อก็ติดกาลีแล้วนะครับเพราะคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์ควรจะเริ่มต้นด้วยตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูนะครับหลีกเลี่ยงบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพันฝอฟันพอสำเภาและก็หมอม้าในส่วนของสภาพคล่องปีจอนี้เป็นอย่างไรเสี่ยงโชคไม่เอาเสี่ยงโชคไม่เอาแล้วก็หลังวันเกิดมกราที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะดาวการเงินเสียมันตักบาตรถวายเป็นพระครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะทะเบียนรถ7511กับ61ค่ะเลข2ตัวสวยอยู่แล้วมีราคาด้วยถึงจะไม่ใช่เลขประมูลก็เถอะนะ61กำลังประเคาะรวมกันใน27เป็นคู่สมพลก็หมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ส่วน11เนี่ยคือราชาโชคความมีเสน่ห์ความสะดวกสบายมีโชคแบบยัดเยียดก็ได้แต่คู่หน้ามันจะล่าช้าหน่อยใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะที่เลข7ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันเสาร์ที่6มิถุนายน2496นะคะเวลาเกิด 15:17 นาทีเกิดที่จังหวัดกรุงเทพค่ะถามเรื่องลัคนาราศีแล้วก็โชคลาภค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาราศีอะไรวันเสาร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านครับด้วยพื้นชะตานั้นดาวศุกร์เล็งดวงชะตานะก็คือเป็นพินทุบาทก็คงจะเตือนให้ระมัดระวังในแง่ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหน่อยนะแต่ตอนนี้สูงวัยแล้วก็คงมีผลกระทบไม่มากในเรื่องนี้นะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคลาภปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบแต่ปีนี้ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยจะเดินจะเหินจะขับขี่ยวดยานพาหนะก็ตามของคุณเนี่ยให้ซื้อกรรไกรตัดเล็บนะครับถวายพระสงฆ์แล้วไปทำฟันขูดหินปูนซะ
ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนัทค่ะเกิดวันที่10พฤศจิกา2507นะคะเกิดวันอังคารประมาณตี1ตี2ค่ะครอบครัวตอนนี้แยกกันอยู่ค่ะจะมีโอกาสกลับมาไหมคะผมทายบนสมมติฐานฟ้าสว่างเป็นอังคารนะคุณจึงยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51ก็โอกาสก็คงยากหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยุนะก็คือมันแต่ว่าด้านดีก็คือพอจะมีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆนะมีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆส่วนงานก็มีคนซัพพอร์ตมากขึ้นนะครับมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะฟังให้ดีนะเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่ทายไปเป็นอายุย่างปัจจุบันหลังวันเกิดนี้นะอีกไม่กี่วันเนี่ยถ้าถามถึงรักเก่ามีลุ้นนะครับถ้าช่วงที่ผ่านมายังไม่มีคนใหม่นะและถ้าจะกลับมาก็พยายามทำให้มันสำเร็จในช่วงอายุย่าง52ที่กำลังจะมาถึงนี้แต่งานนะครับงานอาจจะต้องเหนื่อยยากหน่อยนะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำท่องไว้ไอ้คำว่ายืดเยื้อหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะตอนนี้ต้องมาถึงเรื่องของอีเมลบ้างแล้วค่ะอีเมลของเราวันนี้นะคะจากคุณทันชนกวิจิตนะคะเวลาเกิด 6:02 น.ค่ะเกิดวันจันทร์ที่2 กุมภาพันธ์ 2541ปีขานอยากเรียนพยาบาลจะได้ไหมคะกี่โมงนะคะขออีกครั้งนึง 6:02 น.ค่ะ 6:02 น.ตรงกับวันจันทร์นะค่ะวันจันทร์ถามว่าพยาบาลเด่นในพื้นชะตาไหมก็ไม่เด่นนะของน้องเขาเนี่ยเชียร์ถ้าต่อยอดไหวนะเป็นลักษณะถ้าเรียนแพทย์ไหวไหมนะถ้าเรียนแพทย์ไหวไหมหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานภาคสถาบันการเงินแต่เป็นลักษณะงานแบ็กออฟฟิศเป็นงานซัพพอร์ตอันนี้จะเด่นกว่าอาชีพงานพยาบาลครับจ้ะค่ะว่ากันต่อในเรื่องของฤกษ์งามยามดีนะครับวันมงคลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้วันมงคลมีค่อนข้างจะน้อยนะครับทั้งเดือนเนี่ยมีเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะวันแรกนะครับก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับศุกร์ที่6ในประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 น.ถึง 8:30 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่23ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท 14:31 น.ถึง 15:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารนะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในพุธที่25นะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันทางกัลยาโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีประกอบการมงคลได้นะครับ 8:01 น.ถึง 8:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับครบแล้วเลิกงามยามดีค่ะจ้ะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำนะครับสดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.นะครับและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทุกรายการของทางสถานีนะครับเข้าไป YouTube นะฮะ Miracle Channel วัก TV Thailand ครับหรือถ้าอยากจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารของทุกรายการเข้าไปที่Facebook Fanpage Miracle Channel TV ในส่วนของเว็บไซต์นะครับก็ www.miraclechanneltv.net นะอันนี้คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถที่จะสื่อสารกันเป็นประจำครับค่ะและปิดท้ายด้วยข้อคิดคติธรรมดีๆนะครับไม่มีเส้นทางชีวิตไหนๆจะเดินไปอย่างราบรื่นมีสุขมีทุกข์มีเหงามีเศร้าหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดมานั่นแหละที่เรียกว่าชีวิตวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่ครับสวัสดีสวัสดีค่ะ